อุ้ยขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจครับมันจะเกินไปแล้วนะเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจอย่าคิดว่าแต่งตัวดีแล้วจะพูดจากล่าวหาใครก็ได้นะดูอะไรนี่ตัวเองเดทโฮฝั่งเพชรสมัยนี้คนรวยเขาไม่ตะโกนกันหรอกแต่งตัวดีแต่ไม่มีนาฬิกาหรูใส่กระจอกเลิฟลี่แฟมิลี่ทีวีเอาเค้กมะพร้าวที่หนึ่งค่ะส่วนผมเป็นบานอฟฟี่ครับได้ค่ะแล้วเครื่องดื่มล่ะคะเลเลมอนโซดาค่ะได้ค่ะแล้วของคุณผู้ชายล่ะคะของผมเป็นกินฮาวายครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะถึงแล้วค่ะบอสเดี๋ยวมันขับรถช้าเฮ้ยบีมรถมันติดค่ะรับรองว่านาฬิกาของลูกค้าไม่เสียหายแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะบอสไม่ต้องไปเอกมัยฉันจะไปทำไมประสาทเอกมัยมันมีป้ายรถเมล์นะเว้ยสีเหลืองด้วยเร็วๆเดี๋ยวลูกค้ารอนานรู้แล้วรู้แล้วนั่งนั่งนั่งกินอะไรดีบิ๊มค่าใช้จ่ายบริษัทนึกไม่ออกทีละโอเคหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องไปใส่ใจหรอกเรื่องแค่นี้เองมองอะไรเปล่าค่ะหน้าตาพวกเหมือนขโมยเดี๋ยวระวังของด้วยนะสินค้าชิ้นนี้มูลค่าเกือบ50ล้านลมหายใจถูกๆแบบเนี้ยไม่มีเป็นยาซื้อหรอกขออนุญาตค่ะขนมและเครื่องดื่มมาแล้วค่ะอุ๊ยของที่รักน่าทานมากเลยอ่ะของคุณก็น่าทานทานให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะอร่อยมากรับอะไรดีคะคุณลูกค้าที่นี่อะไรอร่อยบ้างจ๊ะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะแล้วหนูล่ะหมายความว่ายังไงคะอ๋อไม่มีอะไรแค่จะพูดว่าแล้วหนูล่ะมีแนะนำไหมอ๋อค่ะงั้นเอาเค้กสตรอเบอรี่กับเค้กฝอยทองอย่างละที่ละกันได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวก่อนขอเซลฟี่หน่อยสิคือนี่ผมเป็นลูกค้านะมาเดี๋ยวโปรโมทร้านให้แล้วหนูต้องทำงานนะคะแป๊บเดียวยิ้มหน่อยสิค่ะค่ะอีกรูปนึงนะรูปนี้ไม่สวยค่ะค่ะอย่าขยับนะเดี๋ยวไม่สวยอีกค่ะอะไรอ่ะเขาขโมยเงินคุณครับทำไมทำแบบนี้คะขอบคุณค่ะผมแค่ล้อเล่นใช่ใช่ใช่ปกติเราจะล้อเล่นกันแบบนี้ประจำแล้วไปค่ะแต่แบบนี้มันไม่สนุกเลยนะคะขอตัวก่อนนะคะตัวเองกูมากินเค้กได้แล้วเป็นไงล่ะหน้าแตกบอกไม่รับเย็บที่รักชิมเค้กมะพร้าวสิอร่อยขอบใจที่รักที่รักอุ้ยขอโทษขอโทษ
ไม่ได้ตั้งใจครับไม่เป็นไรครับจำไว้นะบีมมารยาทของสังคมอ่ะเราต้องขอโทษจ้าเพราะคนดีของสังคมอย่าไปใส่ใจอะไรที่รักทานต่อเถอะโอ้ยขอโทษอีกครั้งครับขอโทษบีมดูสิบีมมันจะเกินไปแล้วนะเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจแม่อย่าคิดว่าแต่งตัวดีแล้วจะพูดจากล่าวหาใครก็ได้นะใช่แหมทำเป็นใส่สูทผูกเน็กไทแกเคยไปเอกมัยหรือเปล่าหรอกทำไมมันมีป้ายรถเมย์ขอโทษค่ะขนมได้แล้วค่ะเดี๋ยวกินขนมดีกว่าอย่าไปใส่ใจเลยอืมเดี๋ยวไม่กินหรอเดี๋ยวทำไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันของลูกค้านะเดี๋ยวฉันจะยืมมาขิงให้คนรวยนี่สมัยเดี๋ยวแล้วถ้าบอสมาเจอล่ะกำลังจะเข้ามาแล้วด้วยเออนะแป๊บเดียวแค่เห็นหน้าไงก็พอเลยเอเมื่อไหร่จะมานะเดี๋ยวก็มาที่ละใจเย็นๆเฮ้ยดูอะไรนี่ตัวเองเดทโฮฝั่งเพชรโอ้ยรู้จักด้วยเหรอนั่นของคุณเหรอก็ใช่อ่ะสิทำไมเห็นฉันแต่งตัวแบบนี้คิดว่าไม่มีปัญญาซื้อเหรอนี่จะบอกอะไรให้นะสมัยนี้คนรวยไม่ตะโกนกันหรอกแต่งตัวดีแต่ไม่มีนาฬิกาหรูใส่กระจอกหนังหน้าพวกมันมีปัญญาไปเอกมัยให้ได้ก่อนเถอะหัวเราะอะไรกันบอสบอสสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เอานาฬิกาลูกค้ามาใส่เหรอผมลองที่เฉยครับบอสเดโทฝั่งเพชรเรือนนี้ฉันอุตส่าห์สู้ราคามาจากปารีสฉันไม่น่าคิดผิดให้พวกเธอถือมาเลยจริงๆบอสคะแต่มันก็ไม่ได้เสียหายแล้วอีกอย่างลูกค้าก็ไม่เห็นเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเราเอามาลองใช่ครับบอสเหรอมี3ข้อที่ผมจะบอกพวกคุณข้อแรกพวกคุณไม่มีสิทธิ์แต่ต้องของลูกค้าข้อที่2ลูกค้าเขาเห็นพฤติกรรมคุณตลอดเวลาเห็นได้ไงล่ะคะบอสเห็นได้ไงล่ะก็ลูกค้าเขานั่งอยู่นี่ไงนี่คือคุณจิรยุลูกชายคนเดียวของท่านดร.ดนัยทายาทเจ้าสัวแห่ง LKT ขอโทษครับผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่าท่านรวยว่าท่านแต่งตัวดีท่านรวยขนาดนี้ท่านต้องมีเมตตาแน่ๆเลยเอาไปให้พวกเราเถอะนะครับไม่เป็นไรครับผมไม่ถือขอบคุณนะคะนี่ฉันถามอะไรหน่อยสิคะเอกมัยมันมีอะไรหรอมันมีป้ายรถเมย์ครับสีเหลืองด้วยค่ะเฮ้ยประสาท
บอสคะไม่ทราบว่าข้อ3คืออะไรหรอคะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นที่ได้มากกว่าเดิมเฮ้ยจริงด้วยข้อ3ผมไล่พวกคุณออกไม่นะครับบอสพวกเรายังไม่อยากตกงานไม่ให้โอกาสพวกเรานะครับบอสนะคะไม่มีโอกาสสำหรับคนนิสัยอย่างพวกคุณหรอกนะเก็บข้าวของแล้วออกจากบริษัทผมไปบอสไม่ได้ครับบอสไม่ได้ครับไม่ได้ครับนี่เราตกงานจริงๆหรอเนี่ยไม่ใช่นี่แหละหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าเนรคุณคนชีวิตต่ำต้มให้บาปถมตัว